ัวร์ลงหนักค่ะหลังนักแสดงสาวผิวนีออนปันสุทัศตาค่ะนำข้อความข่าวลือมาโพสต์ค่ะโดยในข้อความนั้นค่ะมีการพูดถึงชุมชนนึงค่ะที่ยอมติดโควิดเพื่อเอาเงินโดยปันได้โพสต์ไอจีค่ะพร้อมแนบแคปชั่นว่าภาวนาอย่าให้เป็นเรื่องจริงเลยคิดกันได้แค่นี้จริงๆเหรอจนชาวเน็ตหลายคนค่ะเห็นแล้วมองว่าเป็นการไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19จนเกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นค่ะร้อนถึงสาวปันต้องออกมาโพสต์ขอโทษว่าจากกรณี IG Story ที่ปันได้โพสต์ไปปันต้องขอโทษทุกๆคนนะคะถ้าทำให้รู้สึกไม่สบายใจผิดหวังในตัวปันโพสต์ด้วยความตกใจค่ะกับข้อมูลที่ได้รับมาจนขาดการไต่ตรองคำพูดให้ดีก่อนถึงทำให้มีผลกระทบต่อความรู้สึกของหลายๆคนในสภาวะที่ยากลำบากนี้กันทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดซึ่งปันไม่มีเจตนาที่จะดูถูกเหยียดหยามใครเลยค่ะต่อไปปันจะคิดและไต่ตรองทุกข้อความและคำพูดให้ละเอียดและพิจารณาให้ดีค่ะด้วยความเข้าใจก่อนจะโพสต์หรือแชร์อะไรลงโซเชียลขอโทษจากใจอีกครั้งค่ะ